ข่าวกันมาตลอดทุกช่วงข่าวของ PPTV นะคะกรณีที่มีชายวัย49ปีที่รู้จักกันในนามเฮียตุ้งเฮียซงเนี่ยนะคะเกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วเจ้าตัวเนี่ยมีอาวุธปืนในบ้านหลายกระบอกด้วยนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเราสูญเสียนายตำรวจน้ำดีค่ะที่ท่านเข้าไประงับเหตุมีภาพเหตุการณ์ไล่เรียงกันตั้งแต่ท่านไปถึงจุดเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเลยนะคะแล้วก็เจรจาต่อรองทำทุกทางอะค่ะจนสุดท้ายเนี่ยโชคร้ายท่านถูกกระสุนเข้าไปจนเสียชีวิตนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงให้คุณผู้ชมดูกันว่าวันนี้นะคะเรื่องราวไปถึงไหนกันแล้วบ้างไปย้อนดูหน่อยค่ะทีมข่าวพีพีทีวีของเราไล่เรียงเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำนะคะเกือบ4ทุ่มของวันที่20กรกฎาคมตำรวจสน.ท่าข้ามเนี่ยได้รับแจ้งจากคนในครอบครัวบอกว่ามีพ่อคุ้มคลั่งเอาปืนเนี่ยจับตัวลูกสาวเป็นตัวประกันแล้วก็ทำร้ายร่างกายลูกอีกคนจนได้รับบาดเจ็บรองหลังค่ะทางด้านของพันตำรวจโทกิจชนจัญญรมท่านรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามท่านก็นำกำลังเข้าไประงับเหตุพอถึงหน้าบ้านนะคะท่านก็ไปเริ่มจากยุทธวิธีพูดคุยก่อนนะคะก็มีการพูดคุยเจรจาบอกให้เปิดประตูออกมาคุยกันดีๆให้ใจเย็นๆไปดูเหตุการณ์ช่วงนี้กันก่อนค่ะมาขอบคุณนะเดี๋ยวคุยกับพี่หน่อยพี่เป็นตำรวจคุยกันหน่อยเนาะเปิดหน่อยนะเดี๋ยวนี้นั่นแหละคนเรื่องครอบครัวเขาเรียกไปตำรวจมาเลยได้ไปกองการไก่เกียร์ให้มีอะไรก็คุยกันแล้วเนี่ยเปิดประตูเดี๋ยวพี่ได้เห็นหน้าคุยกันคนเราต้องเห็นหน้ามันได้เห็นตาเห็นหน้าเห็นตากันนะเปิดหน่อยเนาะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะการเจรจาก็ดูจะไม่เป็นผลนะคะเพราะว่านายบุญมาเนี่ยค่ะเปิดประตูไม่เปิดประตูแต่เปิดหน้าต่างแบบนี้ออกมาพูดคุยกันผ่านทางชั้น2ของบ้านเท่านั้นแล้วก็ปิดๆเปิดๆอยู่แบบนี้นะคะระหว่างนั้นก็ยังไม่แน่ชัดว่าในบ้านเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเพราะประตูชั้น1ปิดเอาไว้จนประมาณ 3:45 ก็มีคนถ่ายคลิปค่ะบันทึกเหตุการณ์เป็นช่วงจังหวะที่ท่านกิจชนเนี่ยวิ่งชาร์จเข้าไปที่หน้าบ้านนะคะแล้วจังหวะนี้ล่ะค่ะก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เกิดเสียงปืนดังขึ้นท่านล้มลงไปตรงพื้นหน้าบ้านนั่นเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีคนในบ้านเนี่ยวิ่งหนีออกมาได้1คนแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังแบบรัวๆไม่ต่ำกว่า9นัดท่ามกลางเสียงร้องหวีดร้องของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ดูวินาทีชีวิตนี้ค่ะจากนั้นตำรวจที่เข้าไประงับเหตุนะคะก็พยายามจะใช้โล่ป้องกันเพื่อเคลื่อนตัวเข้าไปดูอาการของท่านกิจชนนะคะซึ่งท่านเนี่ยถูกยิงสวนออกมาแล้วก็ถูกคนร้ายยิงออกมาใส่ฮะแล้วก็ล้มลงไปวินาทีนั้นเลยนะท่านล้มลงไปหมดสติอยู่ตรงนั้นเลยบาดเจ็บนะคะสาหัสเลยแล้วจังหวะนั้นเนี่ยก็คือจะต้องรีบพาท่านไปส่งโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมคะก็มีเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆเนี่ยเอาโล่กำบังค่ะแล้วก็พยายามจะบอกคนร้ายว่าอย่ายิงอย่ายิงให้คนในบ้านเนี่ยขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะดูภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดหน่อยค่ะก็คือจะพยายามบอกให้เขานะอย่าเพิ่งยิงออกมากำลังจะพาคนเจ็บไปหาหมอแล้วก็มีเสียงตะโกนว่าตำรวจเจ็บแล้วตำรวจเจ็บแล้วให้ขึ้นไปชั้น2กันให้หมดก่อนนะคะทีนี้จังหวะต่อไปเนี่ยคือเป็นช่วงที่ตำรวจสน.ท่าข้ามเข้าไปช่วยพันตำรวจโทกิจชนออกมาจากแนวปะทะได้ก็เรียกกำลังเสริมแล้วค่ะจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษคอมมานโดและอรินทราชมาช่วยควบคุมสถานการณ์ต่อรวมๆแล้วกว่า8ชั่วโมงที่ตำรวจปิดล้อมนะคะก่อนที่จะมีบุกปฏิบัติการบุกเข้าบ้านกันเมื่อตอนรุ่งสาง
แล้วก็ได้พบร่างของผู้ก่อเหตุก็คือนายบุญมานั่งห้อยขาเสียชีวิตอยู่บนเตียงบริเวณชั้นลอยของบ้านค่ะด้านขวามีปืนไม่ทราบชนิดซึ่งเป็นของนายบุญมาเองเนี่ยตกอยู่นะคะแล้วลักษณะรอยแผลก็คือมีบาดแผลจากกระสุนปืนที่ขมับด้านขวาค่ะครับทางด้านของพลตำรวจตรีประสงค์อ่านมณีนะครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล9ก็ได้นำกำลังเข้าเจ้าหน้าที่นะครับกองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับเพื่อที่จะตรวจสอบวิถีกระสุนและหลักฐานต่างๆที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อประมวลข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพลตำรวจตรีประสงค์นะครับบอกว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยพันตำรวจโทกิจชนจะชาร์จตัวจะจับผู้ก่อเหตุอยู่แต่ว่าคว้าไม่ได้ก็เลยถูกยิงครับมีโล่ฮะมีในทีมเนี่ยมีโล่มาแต่ปรากฏว่าท่านรองเนี่ยเข้าไปคว้าจะไปคว้าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยจะไปแย่งไปจับจะไปจับตัวเขานั่นแหละฮะจะไปชาร์จใช่จะไปชาร์จแต่พอดีจังหวะที่เด็กเนี่ยเขาสวนออกมาพอดีฮะมันก็เลยอาจจะต้องเอื้อมไปหรืออ้อมไปมันก็คว้าไม่ได้ฮะขณะที่ทางด้านของพันตำรวจโทมงคลสังเพิ่มนะคะสารวัตรป้องกันและปราบปรามสน.ท่าข้ามลูกน้องของพันตำรวจโทกิจชนนะคะที่มาระงับเหตุด้วยกันก็เล่าวินาทีชีวิตเช่นกันว่าส่วนตัวเนี่ยคิดว่าคนร้ายตั้งใจจะยิงหัวหน้าของเขาค่ะมันชุลมุนคือเรากำลังเข้าชาร์จแต่มันชุลมุนกันแล้วตอนนั้นมันเหตุการณ์มันเร็วมากอ่ะมันเร็วอ่ะใช้เพราะว่าใช้วินาทีมากฝ่าเลยแล้ววินาทีนั้นรองหลังล้มลงไปเลยหรือยังไงล้มลงเลยล้มฟังหน้ามีสติอยู่ไหมคะตอนนั้นพี่ไม่รู้นะตอนนั้นอ่ะเพราะพี่กับลูกน้องก็วิ่งไปเอาโล่บังตัวแกเพื่อไม่ให้มีการซ้ำเราไม่รู้ว่าเขาจะยิงซ้ำเพื่อแล้วก็ลากแกออกมาตามรอยนั่นแหละเพื่อแล้วก็เรียกรถพยาบาลส่งโรงพยาบาลผมว่าตั้งใจผมพิจารณาตัวผมนะถ้าไม่งั้นเขาไม่ทำให้ภูมิกับชาผมเสียชีวิตหรอกส่วนการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุนะคะตำรวจมีการสอบปากคำพยานแวดล้อมไปแล้ว6ปากนะคะประกอบกับภรรยาของผู้ตายก็มาให้ปากคำด้วยลูกๆด้วยนะคะทั้ง5คนทั้งหมดก็อยู่ในอาการเคร่งเครียดแล้วก็มีร้องไห้เป็นระยะด้วยนะคะต้องแสดงความเสียใจจริงๆลูกๆตั้ง5คนเนี่ยนะครับทีนี้ทางด้านของทีมข่าว PPTV ครับเราพยายามสอบถามข้อมูลจากเพื่อนบ้านในละแวกนั้นนะครับได้ความว่านายบุญมาหรือว่าเฮียตุ้งหรือว่าเฮียซังเนี่ยก่อนหน้านี้เฮียซงครับขออภัยครับก่อนหน้านี้เคยรักษาอาการป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลต่อมาขอให้ภรรยาพาออกจากโรงพยาบาลโดยรับปากว่าจะกินยานะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำตามที่รับปากไว้ทำให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวหลายครั้งครับจนภรรยาและลูกเนี่ยต้องออกจากบ้านแล้วก็แยกตัวไปพักที่อื่นเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าผู้เสียชีวิตชอบออกมายิงปืนขึ้นฟ้าหรือว่ายิงปืนในบ้านบางครั้งเนี่ยก็ตะโกนด้วยว่าเอาภรรยาขึ้นมาแล้วคิดเอาเองว่าภรรยาเนี่ยไปมีคนอื่นหรือขโมยเงินเข้าไปบ้างนะครับส่วนวันที่เกิดเหตุเนี่ยนายบุญมาโทรไปหาลูกนะครับขอให้มาช่วยงานที่บ้านลูกสงสารก็เลยมาหาที่บ้านแต่ก็มาเกิดเรื่องในเวลาต่อมาทำให้เรียกตำรวจมาช่วยเคลียร์นั่นแหละครับซึ่งในคืนที่เกิดเหตุลูกสาวก็เข้าไปห้ามพ่อนะครับแต่กลับถูกด้ามปืนเนี่ยตบเข้าที่กรามได้รับบาดเจ็บอีกด้วยครับเวลาโมโหร้ายมานะยิงปืนแหละยิงลูกยิงเมียเนี่ยลูกอ่ะนี่ลูกสาวคนโตนี่เนี่ยตรงนี้หักเอาด้ามปืนใช่คนที่เป็นหมอน่ะเนี่ยกรามหักตรงนี้เมื่อคืนนี่นะนี่ผมเอาบันไดขึ้นเนี่ยเอาบันไดขึ้นนี่เลยให้เขาปีนออกมาเนี่ยคือให้ลูกสาวปีนหนีออกมาใช่นี่บันไดนั่นยังเห็นอยู่ในหลักฐานเนี่ยนั่นแหละตามวันนั้นปีนออกมาเนี่ยเอาด้ามปืนตบอ่ะเนี่ยลูกสาวไปห้ามอ่ะบอกพ่ออย่าไปพอแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ยิงสวนออกมาเลยเอาด้ามปืนตบลูกอ่ะคิดไหมว่าถ้าเหตุการณ์นี้มันพี่เขาไม่เสียชีวิตจะมีเหตุการณ์อะไรรุนแรงกว่านี้เกิดขึ้นไหมน่าจะมีพี่เพราะว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้ายมากเวลาเขานั่นน่ะเวลาเขากินเหล้าจะกินสปายในอารมณ์ดีแต่ถ้ากินเหล้าปุ๊บนี่เขาจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยครับผู้สื่อข่าวรายงานว่านะครับลูกสาวของผู้ก่อเหตุเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ในตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าจะต้องจัดการเรื่องของพ่อให้เสร็จก่อนแต่ก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้ครับว่าลูกคนเล็กของผู้ก่อเหตุเนี่ยที่วิ่งสวนออกมาทำให้พันตำรวจโทกิจชนเสียหลักพลาดโดนยิงนะครับแต่ข้อเท็จจริงผู้ก่อเหตุรองผู้กำกับ
ผู้ก่อเหตุได้ยิงรองผู้กำกับแล้วลูกสาวคนรองที่อยู่ตรงประตูก็ยังหลบอยู่และได้เข้าไปดึงน้องแล้วก็วิ่งออกมาพร้อมกันไม่ใช่การวิ่งสวนออกมาหรือไปขัดขวางเจ้าหน้าที่โดยมีหลักฐานเป็นคลิปที่เผยแพร่กันไปนั่นแหละครับขณะที่การเสียชีวิตของพันตำรวจโทกิตชนหรือว่ารองหลังนะคะในโลกออนไลน์ก็ต่างแสดงความเสียใจละค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกเป็นสารแสดงความเสียใจต่อครอบครัวแล้วก็มีการยกย่องนะคะว่าท่านเนี่ยเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจิตวิญญาณผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นับเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเบื้องต้นจะดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับครอบครัวของท่านกิตชน4,577,210 บาทปูบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษขอเลื่อนเงินเดือนให้6ขั้นขอพระราชทานยศเป็นพลตำรวจเอกแล้วก็จัดพิธีศพให้สมเกียรติที่วัดยางสุทธารามนะคะซึ่งจริงๆท่านอายุ59ปีแล้วนะคะปีหน้าก็จะเกษียณอายุได้กลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วโดยกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเนี่ยจะมีขึ้นวันนี้ค่ะวันแรกตั้งแต่4โมงเย็นจากนั้นนะคะก็จะมีการสวดอภิธรรม23-27 กรกฎาคมกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพวันจันทร์ที่29กรกฎาคมทีมข่าวชมข่าวเช้านี้ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับการสูญเสียครั้งนี้ด้วยนะคะครับต่อมาเราไปกันที่กรมสภาวุธครับชี้แจงนะยืนยันไม่เคยจัดซื้อเสื้อเกราะสอดใส่สอดไส้ไม้นะครับยันมีการทดสอบตามมาตรฐานสากลหลังเพจดังเนี่ยออกมาแชร์เรื่องราวนี้แล้วนะครับส่วนต้นเรื่องจริงๆเนี่ยอยู่ที่จังหวัดไหนล่าสุดนะครับก็มีคำชี้แจงออกมาแล้วเช่นกันเดี๋ยวเราไปไล่เรียงเหตุการณ์นี้ครับค่ะเริ่มกันที่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นนะครับได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเสื้อเกราะตำรวจพร้อมกับภาพของเสื้อเกราะที่เป็นไม้อัดโดยระบุนะครับว่าสวัสดีครับพี่ตายช่วยเป็นกระบอกเสียงให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยนะครับพี่แผ่นเกราะกันกระสุนเหมือนวัสดุยัดไส้ดูยังไงก็แผ่นไม้อัดธรรมชาติตำรวจหลายพันคนลงนามเห็นว่าน่าจะมียัดไส้ไม้นะครับแหกตาแบบนี้อีกหลายอันถ้ามีเจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติแล้วเกิดเหตุโดนยิงถูกจุดสำคัญไม่อยากจะคิดเลยครับทุจริตโกงกินแม้กระทั่งแผ่นเกราะยัดไส้ไม้น่าสมเพชผู้บังคับบัญชาระดับสูงจริงๆอดอยากหิวโหยมาจากไหนกลับทุจริตแม้ได้กระทั่งความปลอดภัยของชีวิตลูกน้องต่อมาครับทางด้านของพลตำรวจตรีนิรันดรสิริสังไทยผู้บังคับการสัมภาวุธครับกองสัมภาวุธได้ชี้แจงกรณีดังกล่าวนะครับบอกว่าตามที่ปรากฏทางสื่อสังคมออนไลน์กรณีโพสต์ข้อความรูปภาพวัสดุในเสื้อเกราะและมีตราสัญลักษณ์คล้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีลักษณะคล้ายไม้และตำหนิครับว่าวัสดุเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพนั้นกองสัมภาวุธขอชี้แจงดังนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เคยมีการจัดซื้อเสื้อเกราะหรือแผ่นเกราะป้องกันกระสุนที่ใช้แผ่นไม้อัดเป็นวัสดุข้างในนะครับขั้นตอนการจัดซื้อการตรวจสอบโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการทดสอบตามมาตรฐานสากลและมีการรับประกันเสื้อเกราะทุกตัวหากมีผู้สวมใส่ปฏิบัติหน้าที่แล้วได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากกระสุนที่ทะลุผ่านแผ่นเกราะอย่างไรก็ตามหากมีข้าราชการหรือหน่วยงานใดตรวจสอบเสื้อเกราะที่มีลักษณะดังกล่าวหรือมีความสงสัยไม่มั่นใจคุณภาพสามารถที่จะนำมาทำการตรวจสอบได้ที่กองสัมภาวุธสำนักงานตำรวจขออภัยครับสำนักส่งกำลังบำรุงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่ามันเป็นคนละกรณีกันนะคะกับเรื่องที่ตำรวจไปสกัดเหตุชายคุ้มคลั่งจนมีตำรวจเสียชีวิตแต่ว่าอันนี้มันมาในจังหวะเวลาพอดีว่าเอ๊ะความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่มันอยู่ตรงไหนก็เริ่มมีการตั้งคำถามกันประกอบกับโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกมาคนก็เลยคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างในแวดวงตำรวจหรือเปล่าโอ้โหแล้วเสื้อเกราะเลยนะคะขณะที่ต้นทางเนี่ยอย่างที่สถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดินค่ะก็ได้มีการนะคะโพสต์นะคะออกมาชี้แจงบอกว่ากรณีที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเนี่ยโพสต์รูปภาพวัสดุภายในเสื้อเกราะแล้วก็มีตาสัญลักษณ์คล้ายๆกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแบบนี้โพสต์ในเชิงตำหนิอุปกรณ์ชิ้นนี้ว่าไม่มีประสิทธิภาพจากการตรวจสอบพบว่าผู้ใช้ Facebook คนนี้เป็นนายตำรวจจริงค่ะยศ10ตำรวจเอกตำแหน่งผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดินผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้10ตำรวจเอกคนนี้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวทำรายงานผ่านลำดับชั้นแล้วก็มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะได้รายละเอียดดังนี้ข้อแรกค่ะข้อความรูปภาพแผ่นเกราะจากโพสต์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์ที่เบิกมาจากสถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดินแต่อย่างใด10ตำรวจเอกคนนี้ได้รับรูปจากการส่งต่อกันมาหลายๆทอดไม่รู้ถึงที่มา
นะคะว่าต้นตอมาจากไหนและไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องไม่ได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือพอโพสต์ออกไปแบบนี้ก็เกิดความเข้าใจผิดอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆได้ค่ะข้อ2ค่ะส่วนข้อที่2นะครับโพสต์ดังกล่าวเนี่ยที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับทาง10ตำรวจเอกกระทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการและขาดการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อหน่วยงานราชการหรือบุคคลอื่นแต่อย่างใดเลยนะครับและข้อที่3ผู้บังคับบัญชาก็ได้พิจารณาแล้ว10ตำรวจเอกได้กระทำการอันเป็นเหตุ ให้เสียหายแก่ทางราชการอันเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงรับสารภาพแล้วก็ลงโทษว่ากล่าวตักเตือนกันไปครับ